ที่ประชุมรัฐสภาก็ได้มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและปลดล็อกกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5นะคะทำให้ทางชาวบ้านที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เตรียมที่จะใช้พื้นที่เป็นพื้นที่โมเดลในการปลูกกระท่อมเพื่อที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณพัชราจิตคำค่ะวงสนทนาของชาวบ้านตำบลน้ำพุอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากชากาแฟแล้วมีใบกระท่อมวางคู่กันเสมอเพราะเป็นสมุนไพรประจำบ้านกินวันละ 2-3 ใบจะช่วยให้มีแรงทำงานสู้แดดตลอดทั้งวันพวกเขาบอกด้วยว่าการกินก็ต้องมีศิลปะเพราะแต่ละต้นแต่ละใบมีรสชาติแตกต่างกันตรงนี้คือยอดจะเป็นใบอ่อนใบอ่อนนี้เขาไม่นิยมกินใบที่2มันก็อ่อนน้อยไปหน่อยแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ดูเขาจะกินคู่ที่3คู่ที่4นะคู่ที่3ก็คู่ที่4ก็ลักษณะว่าเหมือนพืชกระท่อมตัวเนี้ยนี่ยอดนี่คู่ที่3คือค่าใช้เนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยคู่นี้นี่ตรงนี้มันคู่ที่1ใช่เนี่ยคู่ที่2คือนี้คู่ที่2เราไม่กินมันยังอ่อนแต่ว่ากินได้รสชาติเหมือนกันแต่มันไม่หวานมันชาวบ้านตำบลน้ำพุสามารถครอบครองและกินพืชใบกระท่อมได้เพราะเป็นพื้นที่ต้นแบบตามที่ปปส.คัดเลือกให้เป็นโมเดลเพราะชาวบ้านที่นี่กินใบกระท่อมมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมีต้นกระท่อมอายุมากกว่า100ปีภายในหมู่บ้านอย่างไรก็ตามชาวบ้านยังต้องทำตามกฎกติกาที่วางร่วมกันผ่านธรรมนูญตำบลที่กำหนดว่าแต่ละครัวเรือนสามารถครอบครองพืชกระท่อมได้ไม่เกิน3ต้นและต้องแจ้งลงทะเบียนมี QR โค้ดตรวจสอบได้สามารถพกพาใบกระท่อมในพื้นที่ได้คนละไม่เกิน30ใบเท่านั้นและมีผู้นำชุมชนร่วมกันกำกับดูแลไม่เกิน3ต้นคนที่มีแล้วมี5ต้นโค่นจะ2คนที่ไม่ปลูกทีคือจะไม่ได้คนที่มีเยอะต้องโค่นแล้วก็ทั้งหมดนี้มาประมวลในหมู่บ้านว่าผู้ใหญ่ผู้ช่วยเนี่ยต้องดูแลเองนะว่าคุณในมือ2เนี่ยมีกี่ต้นบ้านคนที่หนึ่งมีกี่ต้นทุกคนในหมู่บ้านจะต้องรู้ด้านกำนันตำบลน้ำพุบอกเล่าว่าชาวบ้านต่างต้องการผลักดันให้พืชกระท่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสมุนไพรรักษาโรคในศาสตร์แพทย์แผนไทยและสกัดเป็นส่วนประกอบในยารักษาโรคแผนปัจจุบันและที่สำคัญหวังว่าพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตหากรัฐอนุญาตให้ปลูกได้อย่างเสรีเราต้องเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดว่าในพื้นที่เนี้ยในพื้นที่ตำบลน้ำพุมีพี่น้องประชาชนที่จะปลูกพืชกระท่อมยื่นต่อทางราชการว่าคุณจะปลูกกี่ไร่2ไร่3ไร่4ไร่และอนาคตจะมีการกระบวนการผลิตอนาคตจะมีโรงงานอะไรเนี่ยไปรูปเสร็จก็ส่งเข้าโรงงานเพื่อกระบวนการไปรูปนั่นคือความหวังของในพื้นที่สำหรับตำบลน้ำพุมีผู้ครอบครองพืชกระท่อมกว่า 1,000 ครัวเรือนรวมกว่า 1,570 ต้นอย่างไรก็ตามปปส.ได้ขยายพื้นที่อนุญาตครอบครองพืชกระท่อมเพิ่มเป็น135หมู่บ้านใน10จังหวัดขณะที่รัฐสภาอยู่ระหว่างพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษซึ่งมีเนื้อหาสำคัญคือการนำพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5และยกเลิกบทลงโทษทำให้ประชาชนสามารถบริโภคพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิดเว้นแต่นำไปผสมสารเสพติดชนิดอื่นและจากข้อมูลพบว่าที่ผ่านมามีคดีที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมกว่า 15,000 คดีต่อปี พัสราจิตคำไทย PBS รายงาน